สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเอราวัณนานาค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการทำกระเป๋าหลายนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุและอุปกรณ์ในการทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการทำนะคะเส้นพลาสติกชุดที่1ค่ะเป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรสีขาวความยาวอยู่ที่75เซนติเมตรจำนวน15เส้นค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2นะคะเป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรสีขาวความยาวอยู่ที่85เซนติเมตรจำนวน9เส้นค่ะเส้นพลาสติกชุดที่3นะคะเป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรประกอบด้วยเส้นสีชมพู5เส้นเส้นสีขาว9เส้นความยาวอยู่ที่95เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่4นะคะเป็นเส้นขนาด6มิลลิเมตรค่ะประกอบด้วยเส้นสีชมพู5เส้นเส้นสีขาว6เส้นความยาวอยู่ที่75เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่5นะคะเป็นเส้นขนาด3มิลลิเมตรประกอบด้วยเส้นสีขาวและเส้นสีชมพูนะคะสีละ24เส้นความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะมีกิ๊บหนีบผ้าค่ะกระดาษกาวค่ะแล้วก็กรรไกรค่ะเมื่อเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วนะคะเราไปดูวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็นำเส้นพลาสติกชุดที่1มาวางไว้แบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็นำเส้นพลาสติกชุดที่2นะคะมาสานค่ะเมื่อสานเสร็จแล้วนะคะก็จัดเส้นให้อยู่บริเวณกึ่งกลางแล้วก็จัดเส้นให้ชิดกันเลยนะคะนำกระดาษกาวนะคะมาติดไว้ค่ะเพื่อไม่ให้เส้นพลาสติกนั้นเคลื่อนออกจากที่ค่ะต่อมานะคะก็นำเส้นพลาสติกชุดที่3มาสานค่ะในเส้นชุดที่3นี้นะคะเราจะสานสลับกันระหว่างเส้นสีขาวกับเส้นสีชมพูนะคะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะสานเส้นสีชมพูครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะเราก็จะสานเส้นสีขาวที่เหลือต่อเลยค่ะต่อมานะคะก็จัดเรียงเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็สอดขัดไว้นะคะเพื่อไม่ให้เส้นพลาสติกนั้นเคลื่อนออกจากที่ค่ะต่อมานะคะให้พลิกมาด้านนี้เพื่อทำการสานค่ะเราจะเริ่มสานจากด้านนี้ก่อนนะคะโดยนำเส้นนะคะชุดที่1และชุดที่2ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นเส้นหลักนะคะสานไปกับเส้นชุดที่3ที่เป็นเส้นรอบกระเป๋านะคะเราจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะสานมาทางด้านซ้ายมือแบบนี้ค่ะThank you.
็จแล้วนะคะ1ด้านต่อมาเราก็จะมาดึงจัดทรงให้สวยกันค่ะจัดได้รูปทรงที่เราต้องการแล้วนะคะต่อมาก็ให้บีบก้นกระเป๋าเลยค่ะเมื่อทำด้านนี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้ทำด้านถัดไปเลยค่ะโดยด้านที่เหลือนะคะก็จะทำในลักษณะเดียวกันเลยนะคะเมื่อสารครบหมดทุกด้านแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะก็สอดเส้นที่เหลือไปตามช่องของมันเลยค่ะเมื่อสอดไปตามช่องครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะเราก็จะดึงจัดทรงให้สวยงามเลยค่ะเมื่อเราดึงจัดทรงได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อมาเราก็จะสอดเก็บเพิ่มค่ะเพื่อความแข็งแรงของกระเป๋านะคะหลังจากนั้นเราก็จะตัดแล้วก็เก็บเส้นที่เหลือให้เรียบร้อยเลยค่ะต่อมานะคะให้ตัดเส้นพลาสติกนะคะขนาด12มิลลิเมตรสีขาวความยาวอยู่ที่80เซนติเมตรมาจำนวน2เส้นค่ะเส้นแรกนะคะเราจะสอดไปตามช่องแบบนี้ค่ะThank you.
่อมานำเส้นที่2นะคะมาวางประกบเส้นด้านบนไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็เก็บเส้นที่เหลือทั้งหมดลงมาเลยนะคะเมื่อเก็บเส้นลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะต่อมาเราก็จะตัดแล้วก็เก็บเส้นที่เหลือให้เรียบร้อยเลยค่ะต่อมานะคะให้นำเส้นพลาสติกชุดที่4นะคะสอดไปตามช่องแบบนี้เลยค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวเลยนะคะสอดมาตามแนวนอนแบบนี้นะคะถ้าเป็นเส้นสีชมพูแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เส้นสีชมพูในการสอดค่ะสอดไล่จากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะสอดจนครบทั้ง11เส้นเลยนะคะต่อมานะคะให้นำเส้นพลาสติกชุดที่5นะคะมาสอดให้เป็นลายกันค่ะอันดับแรกนะคะเราจะสอดเฉียงมาทางด้านนี้ก่อนค่ะสลับกันนะคะระหว่างสีขาวกับสีชมพูนะคะสอดลงไปใต้เส้นขนาด6มิลลิเมตรแบบนี้นะคะThank you.
เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะรอบแรกหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อมานะคะให้ใช้กรรไกรค่ะตัดเส้นที่เกินออกเลยนะคะต่อมานะคะให้นำเส้นที่เหลือสอดเฉียงมาอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะเราจะเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะจุดที่เราจะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะก็ต้องเป็นเส้นสีขาวเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะทำสลับกันนะคะระหว่างเส้นสีขาวกับเส้นสีชมพูนะคะสลับกันไปเรื่อยๆจนรอบตัวของกระเป๋าเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำกระเป๋าของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมถ้าหากท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ